วันนี้ค่ะพามาเปิดเผยจิตวิทยาเบื้องหลังมาสคอตแบดเดอร์แบร์น้องหมีเนยนะคะที่ใครหลายๆคนเนี่ยพูดถึงใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าแท้จริงแล้วด้านไหนเป็นหมีหรือแบดคอตต้องขอบคุณนะคะบทความจาก Workpoint Today ที่เขียนไว้เรื่องนี้ไว้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวค่ะช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่น้องหมีเนยนะคะบัตเตอร์แบร์มาสคอตหมีสีน้ำตาลค่ะแต่งตัวน่ารักพรีเซนเตอร์นะคะของร้านบัตเตอร์แบร์ค่ะแบรนด์ขนมปังในเครือ Coffee Bean by Dao ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลให้เข้าไปเยี่ยมเยียนถึงห้างสรรพสินค้า M Sphere รวมทั้งนะคะสร้างยอดวิวหลักล้านในโซเชียลมีเดียอย่างมหาศาลแต่เดิมค่ะมาสคอตหมายถึงบุคคลสัตว์หรือสิ่งของที่เชื่อว่าการนำความโชคดีมาให้หรือเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือว่าเป็นองค์กรนะคะและเป็นเครื่องมือยอดนิยมในทางการตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างค่ะสร้างแบรนด์ awareness และทำให้แบรนด์นั้นค่ะมีความเป็นมนุษย์จับต้องได้มากยิ่งขึ้นตัวอย่างมาสคอตนะคะที่เราคุ้นเคยได้แก่โรนัลด์แมคโดนัลด์นะคะตัวตลกชุดสีเหลืองค่ะแห่งแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์หรือว่าคุมาโมงค่ะหมีดำสุดท่าแห่งจังหวัดคุมาโมโต้นะคะประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงมิกกี้เมาส์ค่ะหนูกางเกงแดงที่เห็นแล้วนึกถึงสวนสนุกดิสนีย์แลนด์หรือมาสคอตไทยอย่างน้องกล้วยกรุงศรีที่เต้นแรงจนทำให้ใครหลายๆคนจำได้ว่านี่คือมาสคอตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมาสคอตไม่ใช่แค่การให้คนแต่งตัวเป็นตุ๊กตาค่ะเพื่อมาโปรโมทแบรนด์สินค้าแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้แคมเปญทางการตลาดนะคะประสบความสำเร็จเพราะมาสคอตนะคะได้พัฒนาแบรนด์ไปสู่การเป็นคาแรคเตอร์ที่สามารถจับต้องได้เมื่อผู้บริโภคเชื่อมโยงตัวตนเข้ากับคาแรคเตอร์นั้นก็จะเกิดความผูกพันทางจิตใจค่ะนำไปสู่การจดจำแล้วก็เกิดแบรนด์รอยัลตี้ในที่สุดนอกจากนี้ค่ะการปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องและก็การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคยังก่อให้เกิดความรู้สึกที่คุ้นเคยแล้วก็น่าไว้วางใจค่ะนำไปสู่ความซื่อสัตย์ตลอดแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยแม้ช่วงแรกค่ะบัตเตอร์แบร์จะทำหน้าที่โปรโมทสินค้าเป็นหลักค่ะแต่หลังจากที่มีการปล่อยคลิปวิดีโอเต้นคัฟเวอร์จนกลายเป็นไวรัลใน TikTok แล้วก็ทำให้บัตเตอร์แบร์เนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะก่อนจะมีขยายฝั่งมายังแฟนคลับชาวไทยในที่สุดจนเสียงชื่นชมล้นหลามค่ะและภาพความผูกพันระหว่างมัมมี่กับน้องเนยแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ทำให้เราได้มองเห็นว่าบัตเตอร์แบร์ค่ะไม่ใช่แค่เครื่องมือการตลาดแต่ได้พัฒนาให้เป็นไอดอลแห่งยุคซึ่งส่งผลต่อความปังของแบรนด์ด้วยเหตุผล5ประการดังต่อไปนี้ค่ะการออกแบบคาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็เรื่องราวที่สามารถจับต้องได้คาแรคเตอร์ของบัตเตอร์แบร์เนี่ยที่วางไว้เป็นเด็กไทยค่ะวัย3ขวบอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะเป็นคุณสมบัติของลูกสาวในอุดมคติของคนไทยซึ่งคนสมบัติมัดใจเหล่าแฟนคลับได้อยู่หมัดเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกได้เป็นอย่างดีไม่มากไม่น้อยเกินไปการใช้เสื้อผ้าสีพาสเทลค่ะให้ดูสบายตาทำให้ดูเป็นมิดเข้าถึงง่ายโดยผู้บริโภคทุกกลุ่มนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงแล้วก็เด็กทารกเพียงเท่านั้นบวกกับความคิดสร้างสรรค์ค่ะอย่างการให้น้องหมีนะคะใส่ชุดน่ารักใส่ชุดนักเรียนหรือว่าใส่ชุดไทยก็ยิ่งจับใจหม่องหมีชาวต่างชาติได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงความสามารถในการเต้นค่ะในการที่ยูคอฟเวอร์เต้นคอฟเวอร์เนี่ยเป็นกิจกรรมยอดนิยมบัตเตอร์แบร์นะคะเอาชนะใจชาวเน็ตในการเต้นคอฟเวอร์เพลงเคป๊อปพร้อมทั้งสกิลท่าเต้นเป๊ะๆและก็ยังเผยแพร่อย่างต่อเนื่องในโซเชียลมีเดียกวาดคะแนนนิยมไปได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะถืออีกหนึ่งคุณสมบัติของไอดอลที่ตรงกับบัตเตอร์แบร์คือความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจโปรโมทสินค้าและเซอร์วิสแฟนคลับอย่างเต็มที่ค่ะไม่มีท่าเหน็ดเหนื่อยไม่มีหงุดหงิดแต่อย่างใดสามารถสร้างความประทับใจแล้วก็เสียงชื่นชมจากแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณสมบัติของไอดอลคือการส่งพลังบวกแล้วก็แรงบันดาลใจไปสู่ผู้ชมบัตเตอร์แบร์ก็ถือว่าสามารถทำหน้าที่ที่ผ่านรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกได้อย่างดีเยี่ยมรวมไปถึงการปรากฏตัวในที่สาธารณะทุกๆครั้งค่ะการที่มาสคอตบัตเตอร์แบร์ปรากฏตัวในที่สาธารณชนอยู่เสมอพร้อมตารางการโชว์ตัวค่ะทำให้แบรนด์อยู่ในสายตาของผู้บริโภคและสร้างความสัมพันธ์ให้กับแฟนๆได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวรวมไปถึงการสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียค่ะบัตเตอร์แบร์เป็นมาสคอตที่มี
ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองสำหรับแชร์เรื่องราวสนุกแล้วก็พร้อมพูดคุยกับแฟนคลับทำให้บัตเตอร์แบร์นะคะเป็นมากกว่าคนใส่ชุดหมีแต่มีชีวิตแล้วก็มีเรื่องราวเป็นของตัวเองนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่หลายคนรู้สึกว่าบัตเตอร์แบร์เนี่ยเป็นหมีจริงๆไม่ใช่มาสคอตนอกจากนี้หากการใช้โซเชียลมีเดียยังสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคอมมูนิตี้ให้อย่าแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วยบัตเตอร์แบร์นะคะถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นพลังของมาสคอตแล้วก็การสร้างคอนเทนต์อย่างพอดีให้เหมาะสมกับเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันค่ะและยังสามารถถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ออกมาได้อย่างโดดเด่นทำให้ทุกวันนี้ค่ะหลายคนโดนตกเจ้าหมีเลยและก็เชื่อว่ายังไม่มีใครไม่รู้จักบัตเตอร์แบร์อีกต่อไปค่ะ